ไปดูการฟื้นฟูชุมชนมูโนที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้าง นะครับจากเหตุระเบิดโกดังเก็บพลุที่เกิดขึ้นมีบ้านเรือนเสียหายมากกว่า600หลังคาเรือนครับวันนี้การซ่อมแซมแล้วเสร็จไปแล้วมากกว่า300หลังคาเรือนครับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ชุดช่างจากกองทัพบกและกองทัพเรือมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ช่างจากเครือข่ายอาสานะครับที่มาร่วมกันส่งมอบก่อนที่จะส่งมอบความรับผิดชอบเหล่านี้ใน6โซนครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามาสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุโกดังพลุระเบิดที่ตลาดมูโนตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมนะครับมีบ้านเรือนเสียหายถึง649หลังคาเรือนแยกเป็นเสียหายทั้งหลัง95หลังคาเรือนครับเสียหายบางส่วน103หลังคาเรือนเสียหายเล็กน้อย451หลังคาเรือนช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้แยกย้ายกันซ่อมแซมจนแล้วเสร็จนะครับจนเข้าอยู่อาศัยได้แล้ว302หลังคาเรือนยังเหลือที่เสียหายทั้งหลังและบางส่วนอีก347หลังคาเรือนซึ่งต้องเข้าไปประเมินความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็กลัวว่าการสำรวจอาจจะตกหล่นครับยังมีบางหลังหรือบางรายการเนี่ยยังมีตกหล่นอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้จัดทีมของสำนักงานโยธาแล้วก็กับทีมของจังหวัดนะครับรวมถึงหน่วยช่างที่ว่าเข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เครือข่ายอาสานะครับที่ของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับก็ได้ลงมาแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็พูดคุยกันนะครับหาข้อสรุปในการดำเนินการให้ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของประชาชนนะครับได้รวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ได้สามารถใช้เข้าใช้อาคารได้อย่างเร็วที่สุดนะครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินค่าเช่าบ้านให้กับประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังมี85รายนะครับให้คนละ 3,000 บาทเป็นเวลา6เดือนระหว่างรอการก่อสร้างบ้านที่เสียหายจนแล้วเสร็จครับ